หืมดูดิเด้งเด้งหนังเด้งเด้งนะครับนี่หนังเด้งเด้งเลยนะครับผมต้มแซ่บขาหมูอร่อยที่สุดใน3โลกมาครับผมต่อจากคลิปที่แล้วนะครับถ้าใครดูคลิปที่แล้วผมทำต้มยำขาหมูไว้นะครับอันนี้ต้มยำขาหมูมันสามารถเป็นได้อีกเมนูหนึ่งคือเป็นต้มแซ่บขาหมูนะครับวันนี้ผมก็จะปรุงต้มแซ่บขาหมูนะครับจากต้มยำคลิปที่แล้วไม่ได้ต้มให้ดูเพราะว่าต้มไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวลงมือปรุงต้มแซ่บกันเลยนะครับผมนี่ขาหมูที่ผมต้มไว้นะครับคลิปก่อนทำเป็นต้มยำเดี๋ยวคลิปนี้ปรุงเป็นต้มแซ่บนะครับบางคนก็ชอบแบบแซ่บๆก็ปรุงต้มแซ่บขั้นแรกเราจะตักเอาแต่ขาหมูก่อนนี่ตักเอาแต่ขาหมูไปตอนทำต้มยำเราไม่ได้ปรุงเค็มไว้เราต้องปรุงตรงนี้นะครับใส่น้ำปลาไป1ช้อนมะนาวนี่ตามชอบเลยแซ่บมากแซ่บน้อยอันนี้จะใส่ไปสัก2ซีกเลยชอบแซ่บๆพริกป่นใส่ลงไปข้าวคั่วนะครับนี่แหละใส่ลงไปนี่ต้มแซ่บต้องใส่ใบกะเพราด้วยนี่ใส่เข้าไปต้นหอมผักชีใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ตักน้ำอันนี้เราอุ่นไว้ร้อนแล้วนะตักน้ำใส่มานี่แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสเอานะครับก็มากน้อยแค่ไหนก็ชิมเอาเสร็จแล้วหมูที่เราตักไว้รอนี่ราดลงไปเลยนี่กลายเป็นอีกรสชาติหนึ่งแซ่บๆนะครับผมนี่ครับผมก็ปรุงเสร็จเรียบร้อยอันนี้ปรุงเป็นต้มแซ่บนะครับใส่ข้าวคั่วใส่ใบกะเพราใส่พริกป่นให้มันแซ่บๆเพิ่มมากกว่าเก่าจากต้มยำนะครับนี่หน้าตาก็ออกมาได้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวก็ไปชิมกันเลยมาครับผมเดี๋ยววันนี้ชิมข้างในเดี๋ยวอีก10นาทีฟุตบอลเตะละนะครับชิมตรงนี้เลยนี่มานี่มาดูโอ้โหแซ่บแซ่บดูดิเด้งเด้งหนังเด้งเด้งนะครับนี่หนังเด้งเด้งเลยนะครับผมก่อนชิมเช่นเคยเดี๋ยวดูบอลด้วยล้างคอสักนิดนึงเอาแซ่บๆเลยนี่ปรุงให้แซ่บๆมันก็ไปอีกรสชาตินึงหอมกะเพราหอมข้าวคั่วนะครับแล้วแต่ชอบนะครับทำมาให้2อย่างเลยโอเคครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนฟุตบอลใกล้เตะแล้วนะครับเชียร์บอลอยู่ด้วยวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ามีเด็ดเหมือนเดิมนะครับผมสวัสดีครับ